คอหุ้น Power Time Magazine คานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The manner of engagement will also be a key determinant of winning brand in this digital age. The speed and the availability of information is now taken for granted. The customer need an ability to make a suitable advice at the instant when need arises or changes will become ultimate challenge. Therefore, making closer collaboration between banking distribution and investment product provider even more critical in our world. Given that, I'm sure that our strong partnership will be a solid platform, allowing us to cope and continue to add value to customer and investment industry at large in Thailand and in Southeast Asia for years to come.Thank you very much. ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนพี่น้องสื่อมวลชนคู่ค้าลูกค้าทีมงานบริหารทั้งของ Principal และ CIMB ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคขอบคุณมากๆที่วันนี้มาร่วมในงานของเราจริงๆแล้วการเปลี่ยนชื่อองค์กรในวันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปว่าสาเหตุคืออะไรนะครับถ้าเรามองอินดัสทรีของการเงินการลงทุนในเมืองไทยย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีเราจะเห็นว่ามันเติบโตขึ้นมากจริงๆถ้าคิดเป็น CAGR ก็เป็น double digits นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงเป็นอย่างนี้อันแรกเลยเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ได้ออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจการบริหารจัดการลงทุนซึ่งก็ทำได้ดีมากอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้ประการที่สองคือการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยในด้านการเงินมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญประการที่สามคือการเติบโตขึ้นของความมั่งคั่งของคนชั้นกลางในประเทศไทยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางในเอเชียและอาเซียนโดยทั่วไปประการสุดท้ายเลยก็คือการเข้าสู่สังคมผู้มีอายุยืนนะครับผมใช้คำว่าสังคมผู้มีอายุยืนก็มันไม่ใช่ว่าแก่ไม่แก่นะเพราะความว่าแก่จะไม่ค่อยน่าฟังแต่แม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วเราสามารถสร้างตัวเลขทางผลผลิต GDP ให้กับประเทศเราได้หรือแม้ว่าจะอยู่เป็นนิ่งฝันของลูกหลานได้ผมก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกมันว่าสังคมของคนอายุยืนและมีคุณค่ามันเริ่มก้าวข้ามมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเติบโตเร็วกว่าคนอื่นด้วยจาก4ประการนี้ครับทำให้มิติความต้องการในผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางด้านการลงทุนจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือที่มานะครับที่เราขยับเข้ามาใกล้ใน principle มากขึ้นเพราะเราต้องการกระบวนการบริหารจัดการลงทุนเราต้องการเครื่องมือในการลงทุนที่เข้าถึงจาก global player อย่าง principal ซึ่งมีอายุการทำงานธุรกิจนี้มา140กว่าปีนะครับสิ่งเหล่านั้นเราอยากจะนำมาเสนอให้คนไทยผ่านทางพันธมิตรทุกท่านโดยเฉพาะทาง CIMB ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เรามาถึงตรงนี้ได้เครื่องจักรสำคัญที่ช่วยเหลือเราให้เดินมาได้ตรงนี้ก็คือพันธมิตรทางธุรกิจและโดยเฉพาะ CIMB ทำให้เกิดตรงนั้นขึ้นมายังไม่ติดตามเราเดินต่อไปแล้วเราก็จะต้องสร้าง US Curve ไม่เพียงแต่ให้องค์กรเราแต่ก็ให้นักลงทุนให้ลูกค้าทุกคนได้ร่วมรับผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยนั่นคือที่มาจากปัจจัยดังกล่าวนะครับผมก็ต้องขอเรียนว่าพอเราเป็น Principal แล้วปรัชญาในการทำธุรกิจของ Principal คืออะไร Principal มีความมุ่งมั่นว่าจะช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีความกินดีอยู่ดีทางการเงินตลอดช่วงอายุของเขาการพูดอย่างนั้นทำอย่างไรให้มันเกิด principal เป็นนักลงทุนระยะยาวซึ่งเน้นการจัดสรรกลุ่มทรัพย์สินหรือ asset allocation เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุของนักลงทุนแล้วก็ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้อันนั้นคือแนวทางและความคิดของเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นวิวัฒนาการในการลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะยาวมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่มีอายุยืนมากขึ้นและมีความสุขทางการเงินมากขึ้นในอนาคต
ครับสุดท้ายนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับลูกค้าผู้มีประการรับคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมเดินกับเรามาถึงวันนี้แล้วก็จะร่วมเดินกับเราต่อไปสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ก็คือว่าแม้ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อองค์กรไปแล้วแต่คุณภาพของการบริการผลิตภัณฑ์ใดๆก็จะยังดีเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือความชัดเจนในด้านกระบวนการลงทุนและบริการขอบคุณครับขอบคุณค่ะ